สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิต้าซ่าซ่าทีวีนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับผมมาที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เนี่ยเพื่อมาหาพี่ของผมครับก็คือพี่คอปเตอร์นะครับพี่คอปเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็เรียนอยู่แพทย์ปี3กำลังจะขึ้นปี4นะครับผมซึ่งพี่คอปเตอร์เนี่ยครับจะมีงานรับเสื้อกาวนะครับแล้วตอนนี้น่ะผมก็แวะมาดูสถานที่ล่วงหน้าก่อนนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกเรียนคณะแพทย์รามาครับผมซึ่งแพทย์รามาปี4นะครับก็จะได้เรียนตึกนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านทำผมนะครับก็คือผมจะมาเซ็ตผมนะครับเพื่อไปงานรับเสื้อกาวของพี่ชายผมนะครับก็คือพี่คอปเตอร์นั่นเองนะครับนี่วันนี้เรามาอยู่กับน้องนะครับนี่น้องโอเช่สวัสดีครับครับถ้าตอนนี้ผมกับน้องเซ็ตผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานรับเสื้อกาวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันเลยครับผมนายศิวกร ทันสุภกุลเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันครับสวัสดีครับพี่ชื่อศิวกร ทันสุภกุลนะชื่อเล่นพี่คอปเตอร์เป็นพี่ชายของวีต้าครับผมตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอยู่ชั้นปีที่3ก็คือจริงๆก็คือเพิ่งจบปี3มาใหม่ๆเลยเดี๋ยวเปิดเทอมหน้าก็ขึ้นปี4แล้วครับแล้วก็วันนี้เป็นวันอะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างนะครับวันนี้เป็นวันพิธีรับมอบสกาวของนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับก็คือเป็นเหมือนการที่อาจารย์เนี่ยมาแสดงความยินดีที่เราเรียนจบปี3แล้วก็มาเป็นกำลังใจในการขึ้นปี4เพื่อจะไปปฏิบัติงานบนวอร์ดโรงพยาบาลครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อกาวที่เอาไว้ใช้ได้จริงๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเสื้อกาวที่มอบให้เนี่ยก็เป็นเสื้อกาวที่จะได้ใช้ปฏิบัติงานจริงๆครับผมก็มันก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่เราเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของการเรียนเพื่อเป็นแพทย์ครับผมพี่คอปเตอร์มีอะไรอยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่อยากที่จะมีเป้าหมายเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นที่รามาหรือที่ไหนก็ตามไหมครับถ้าอยากฝากก็คือหาข้อมูลดีๆแหละเพราะว่าคณะแพทย์ของแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็มีสไตล์ที่อาจจะเหมาะสมกับแต่ละคนซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราต้องไปหาดูเองแหละว่าเราชอบแบบไหนแล้วเราอยากเรียนอะไรจริงๆอาจจะไม่ได้อยากเรียนแพทย์ก็ได้อยากให้คนหาตัวเองแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าแล้วว่าเราต้องการอะไรแบบเฮ้ยเราว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราชอบก็จงมุ่งมั่นครับผมอย่ายอมแพ้และก็วันนี้ก็มาถึงเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมขอขอบคุณพี่คอปเตอร์นะครับวันนี้ได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีกับพี่คอปเตอร์นะครับที่ได้รับเสื้อกาวของแพทย์รามาธิบดีปี3ขึ้นปี4ขอบคุณนะครับขอบคุณมิต้า อยากให้ค้นหาตัวเองแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าแล้วว่าเราต้องการอะไรแบบเฮ้ยเราว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราชอบก็จงมุ่งมั่นครับผมอย่ายอมแพ้